เดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองสิ่งที่ผมสงสัยก็คือการรีเจนของเทสลาเนี่ยที่ใช้วันพัดเดิลก็คือความเร็วสูงมันจะรีเจนได้เยอะความเร็วน้อยรีเจนได้น้อยเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีค่าคงที่ว่ามันรีเจนได้แม็กเท่านี้แหละก็คือว่าขับเร็วกว่านี้รีเจนแล้วมันก็จะได้แค่นี้แหละมันมีค่าแม็กของมันหรือเปล่านะครับก็คือผมจะลองก็คือขับ60นะแล้วก็ยกคันเร่งสุดแล้วดูค่ารีเจนแม็กสูงสุดของมันนะครับซ้ำสัก3รอบนะครับแล้วก็70ความเร็ว80 90แล้วเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการรีเจนไฟกลับไปเข้าแบตเตอรี่นะครับมันมีค่าแม็กของมันหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอันลิมิตเลยยิ่งขับเร็วพอรีเจนยิ่งได้ค่าสูงเป็นแบบที่คิดหรือเปล่านะครับเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันนะครับนี่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอเดี๋ยวตอนขับนะครับความเร็วมันจะขึ้นประมาณตรงนี้นะครับความเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมติดตั้งเขาเรียก OBD 2ไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นค่าคอนเซมชันก็คือการใช้ในแหละไฟนะครับก็ตอนผมปล่อยคันเร่งสุดปั๊บเดี๋ยวมันจะมีเลขนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็คือเอาเลขที่มันติดลบสูงสุดนะครับของแต่ละความเร็วเดี๋ยวผมจะซ้ำสัก 2-3 รอบนะครับแล้วก็มาหาร3หารเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีค่าแม็กติดของมันหรือเปล่าหรือว่าไม่ขึ้นกับค่าแม็กก็คือเร็วเท่าไหร่ยิ่งเร็วก็คือยิ่งสูงนะครับเนี่ยผมติด OBD 2มาแล้วทีนี้จะได้รู้แล้วการรีเจนไฟกลับคืนนะครับจะได้หายสงสัยเดี๋ยวผมไปลองกันเลยไปเลยครับผมจะเริ่มที่ความเร็ว60นะครับแล้วก็เดี๋ยวพยกต้องเป็นทางเรียบแล้วก็ไม่มีรถมาต่อท้ายนะครับมันจะยากนิดนึงมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ1 2ก็ยกสุดเลยเพื่อที่จะเห็นข้อมูลได้ทันนะครับผมก็เลยต้องสโลว์ภาพ4เท่านะครับซึ่ง4เท่าก็ยังดูแทบไม่ทันถ้าเราจะจดข้อมูลนะครับผมก็ต้องมานั่งขยับทีละเฟรมก็การพล็อตข้อมูลก็คือเอาการวิ่งทดสอบทั้ง3ครั้งนะครับแล้วหาค่ามากสุดอย่างเช่นความเร็ว60เนี่ยดูที่ครั้งไหนมากสุดเอาค่าแม็กมาเลยครับเพราะถ้าค่าเฉลี่ยจะยากเหมือนความเร็ว60แม็กอยู่ที่922ติดลบนะครับแล้วก็ความเร็ว59ติดลบอยู่1036จากนั้นเดี๋ยวผมไปพอดกราฟเลยครับจากกราฟนะครับแกน x จะเป็นความเร็วในการขับนะครับจาก60ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนลดมาเหลือ49นะครับแล้วก็แกน y จะเป็นรีเจนนะครับตั้งแต่ฐานคือ600ขึ้นไปเรื่อยติดลบนะครับจริงๆมันติดลบจนไปถึง 1,200 นะครับก็คือค่าที่ได้เป็นดังนี้ครับเมื่อเรายกคันเร่งที่ความเร็ว60นะครับค่ารีเจนเริ่มต้นจะอยู่ที่922นะครับแล้วก็เริ่มรีเจนหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยจนไปสูงอยู่ที่57กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็น 1,118 แล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแบบช้าๆนะครับจนไปแม็กเลยสุดอยู่ที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ที่ 1,147 วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับพอความเร็ว49มันตกลงมาเหลืออยู่ที่ 1,144 หลังจากนั้นก็ค่อยๆทรงตัวแบบเบาๆลงเรื่อยๆแม็กอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้ความต่อไปเป็นความเร็วที่70นะครับผมเนี่ยแป๊บนะครับต้องดูไม่มีรถข้างหลังด้วย70 1 2ยกโอเครอบนี้นะครับความเร็วสโลว์แค่ 2x พอนะครับเพราะว่าให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับจริงๆเราแค่จะไปดูกราฟรอบนี้นะครับแกน x ก็คือความเร็วจะลดลงทีละ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือตอนเริ่มเลย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะรีเจนไป925วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นจนไปที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับติดลบอยู่ที่1111นะเข้าสู่1100ขึ้นไปนะครับหยุดที่ความเร็ว60แล้วสุดท้ายก็ไปแม็กตรง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1134วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับต่อไปความเร็ว80นะครับ80ยกโอ้ลดไวจังเลยได้น้อยกว่าโอเค
ถ้าลองดูแบบไม่สโลว์เลยนะครับมันจะลงเร็วมากนะครับทีละ1 1โอ้โหจดข้อมูลไม่ทันครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยครับรอบนี้นะครับกราฟแกน x ลดทีละ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรง80นะครับรีเจนไป815พอ77ปุ๊บรีเจนไป 1,000 เลยแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไต่นะครับรอบนี้นะครับจนไปสูงสุดเหมือนเดิมนะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1135วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับต่อไปที่ความเร็ว90นะครับ83 84 86 87 88 90ยกรอบนี้นะครับกราฟแกน x ลดความเร็วจุดละ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่90กิโลเมตรนะครับรีเจนไป856นะครับแล้วก็กระโดดไป966ที่ความเร็ว86จากนั้นก็ค่อยๆขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปแม็กเหมือนเดิมที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1132วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรครับจากนั้นนะครับมาครึ่งทางแล้วเราลองมาเทียบกราฟสรุปกันคร่าวๆนะครับสังเกตกราฟที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ค่อยๆรีเจนโค้งๆครับแล้วก็ค่อยๆชันขึ้นไปจนถึง50นะครับพอ70ปั๊บเฮ้ยความมันเริ่มชันแล้วไอ้หัวมันน่ะเริ่มชันกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงไปทางขวาเหมือนเดิมคือเป็นไปแนวโน้มเดียวกันเลยตั้งแต่60 70 80 90นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะกราฟแล้วก็ไปแม็กตรง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ประมาณ 1,130x 30x ประมาณนี้นะครับเหมือนกับเทสลาเขาตั้งค่าล็อกไว้หรือเปล่าว่าความเร็วเท่านี้ต้องรีเจนเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นแนวโน้มแนวทางเดียวกันเหมือนกับครึ่งหน้านี้ไหมครับต่อไปที่ความเร็ว100นะครับแป๊บนึงครับต้องทิ้งห่างเยอะนิดนึงอะไร100เอาใหม่ไปเข้ากัน100ยกโอ้ลดอย่างเร็วรอบนี้นะครับเร่งความเร็ว2เท่าเลยนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆดูแต่ว่าไม่อยากให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูพอดกราฟกันเลยครับรอบนี้นะครับกราฟแกน x จะลดลงจุดละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรรีเจนอยู่ที่819นะครับแล้วก็ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรีเจน 1,003 จนไปรีเจน 1,121 ที่ความเร็ว55นะครับขึ้น 1,100 ตรงนั้นนะครับแล้วก็แม็กซ์จุดสุดเลยอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 1,131 สังเกตกราฟนะครับรอบนี้จะไม่เหมือนลงความเร็วช้าๆนะครับมันเหมือนค่อยๆชันขึ้นมาถ้าใครขับก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ดึงแรงมันจะไปดึงแรงไปดึงจนหัวปักอยู่ตรงประมาณความเร็ว60 50นั่นแหละตรงที่จะขึ้น 1,100 คือนั่นแหละจุดหัวปักเลยครับปักจนหัวทิ่มเดี๋ยวเราจะไปดูที่ความเร็ว110 120ที่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นเหมือนกับความเร็ว100หรือเปล่าต่อไปที่ความเร็ว110นะ110ยกกราฟแกน x นะครับรอบนี้ลดลงทีละ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเริ่มที่110ได้รีเจนไปที่710นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นกราฟรอบนี้ค่อยๆขึ้นเหมือนกันนะครับคือดึงไม่แรงครับไปที่ความเร็ว74นะครับรีเจน 1,033ที่ความเร็ว56รีเจนอยู่ที่ 1,122 ขึ้น 1,100 ตรงนี้นะครับแล้วก็ความเร็ว50แม็กอีกแล้วอยู่ที่ตรงนี้แหละ 1,134 วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับกราฟจะค่อยๆชันแล้วก็ค่อยไปคงที่แถวๆประมาณ55ประมาณนั้นนะ55ถึง50แม็กที่50นะครับสังเกตกราฟถ้าเราไปนั่งขับเราก็จะรู้สึกว่าขับ110แล้วยกปั๊บมันจะดึงไม่ค่อยแรงมันจะค่อยๆหนืดๆแล้วไปวืดไปดึงประมาณ60เริ่มแรงนะครับแล้วก็หัวปักสุดก็ตรง50นะครับหลังจากนั้นก็ปักเบาลงประมาณนี้ครับต
ต่อไปความเร็ว120นะครับ10 119 118แป๊บนะครับ117 20 120 19 20ยกรอบนี้นะครับผมก็จะให้ดูแบบสโลว์4เท่าหลังจากความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็สูงแหละคือรีเจน 1,100 ขึ้นแต่ว่ามันค่อยๆตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทดสอบจนหยุดนิ่งนะครับแต่แนวโน้มมันก็คือตกลงไปจนถึงความเร็ว20นะครับของบางครั้งที่ผมทดลองมันจะเห็นเลขมันเริ่มรีเจนเบาลงเรื่อยๆแหละไม่ค่อยหัวปักพูดง่ายๆครับเก็บละรอบนี้นะครับกราฟแกน x นะครับจะลดความเร็วลงทีละ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสังเกตนะครับตรงความเร็ว120นะครับรีเจนอยู่ที่650นะครับแล้วก็ไป1013ที่ความเร็ว78นะครับแล้วเข้า1100ที่ความเร็ว57นะครับสุดท้ายแม็กสุดที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1133นะครับพอเราดูมาครบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเร็วสูงไม่ใช่ว่ามันจะดึงหนักอย่างที่เราคิดนะครับแต่จริงถ้าใครขับก็จะรู้แหละว่าถ้าเราขับมาเร็วๆเนี่ยพอเราปล่อยสุดมันรู้สึกว่ารีเจนเบาหลายท่านก็บอกว่าอยากให้รีเจนหนักกว่านี้นะครับแต่เหมือนกับเทสลาเขาเขียนไว้ว่าประมาณนะครับจากกราฟที่สังเกตนะมันจะรีเจนหนักจริงช่วง 60-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนั้นจะรีเจนหนักก่อนหน้านี้ก็คือลากเหมือนลากกราฟชันก็มาหาจุดความเร็ว60กิโลเมตรให้ได้ประมาณพันๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันถ้าความเร็วสูงกว่านี้อีกผมว่ามันก็ไม่ได้รีเจนหนักแล้วมันหนักตรงจุดนี้แหละระบบเขาน่าจะเขียนมาแบบนั้นครับอ๋อเหรอจากนั้นนะผมลองเอากราฟมาเรียงกันนะครับ4ความเร็วสุดท้ายนะครับคือ90 100 110แล้วก็120นะครับสังเกตกราฟก็พุ่ง เข้าสู่ความเร็ว60นะครับแล้วก็ค่ารีเจนแค่นี้แหละจะขับเท่าไหร่เหมือนเขาตั้งค่าไว้เลยว่าความเร็วเท่านี้ รีเจนเท่านี้แต่แน่นอนอะตรงความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือจุดแม็กซ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,103x เหมือนตรงชุดความเร็วช้าๆเลยครับเหมือนเขาโปรแกรมก็น่าจะอย่างนี้นะจากสังเกตกราฟครับผมลืมบอกไปนะครับว่าที่ทดสอบตอนทดสอบนะครับเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2024.20.9 นะครับจากนั้นผมเอากราฟทั้งหมดมาพอดรวมกันเลยนะครับจะสังเกตกราฟแยกเป็นได้2กลุ่มนะครับกลุ่มความเร็วช้ากับความเร็วสูงนะครับความเร็วช้าที่ผมสังเกตเห็นที่แตกต่างก็คือความเร็ว60กับ70เนี่ยกลุ่มหนึ่งจาก80ไปจนถึง120ในอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราสังเกตกลุ่มความเร็วสูงก่อน80ไปถึง120นะครับถ้าเราเอาจุดพลอตกราฟจุดแรกออกไปทั้งหมดนะครับจะสังเกตนะครับกราฟมันจะเป็นเส้นตรงความชันเดียวเลยไปจนถึงความเร็ว50นะครับแต่ความเร็ว50ความชันตกลงมานิดนึงเหมือนกับโปรแกรมเขาเขียนว่านะครับถ้าความเร็วที่เราปล่อยเอาออกไป1จุดก่อนหลังจากนั้นครับให้ลดรีเจนเป็นเส้นตรงเลยสู่ความเร็วจุดรองสุดท้ายนะครับแล้วก็ความเร็วจุดสุดท้ายจะความชันลดลงมานิดนึงส่วนความเร็วต่ำๆนะครับกลุ่มความเร็วต่ำ60กว่า70นะครับมันจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองทำเหมือนกันก็คือว่าจุดเม็ดแรกเอาออกไปเลยความเร็วที่เราปล่อยนะครับจุดเม็ด2แล้วก็ลากไปเลยพรวดเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ทันมั้งครับมันก็เลยยกขึ้นไปก่อนมันก็เลยรีเจนที่ความเร็วต่ำมันจะรู้สึกว่าหัวปักกว่ารีเจนที่ความเร็วสูงนะครับสังเกตไหมความเร็ว60นะครับจุดพลอตกราฟจุดที่1จุดที่2จุดที่3เนี่ยมันชันไปเร็วมากเลยนะจุดที่4ยังชันอยู่พอจุดที่เริ่มจุดที่5ก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ความเร็ว70จุดที่1จุดที่2จุดที่3ชันไปเลยพอจุดที่4 5 6ก็เริ่มนอนๆแต่ว่าเชิงชันขึ้นไปนิดๆความเร็วต่ำจะรีบรีเจนมากแล้วก็ทรงๆนะครับความเร็วสูงไม่ค่อยครับไปเรื่อยๆขีดเส้นกราฟสู่ความเร็วที่ประมาณ50หรือ60อยู่ในช่วงนั้นนะขีดมันไปเลยนะครับกราฟลักษณะอ่านกราฟมาได้ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribeกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ